โอเคมาสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะฮะสวัสดีเวลา6โมงเย็นนะฮะประเทศไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่แอดิเลดนะฮะบ้านผม3ทุ่มครึ่งแล้ว3ทุ่ม36นาทีนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยหวังว่าเสียงจะชัดเจนดีนะครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยกันสบายๆนะครับอยู่กันตรงนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งก็แล้วกันนะครับเจอกันใน TikTok นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะฮะที่ Channel นี้นะครับ Thai Town Channel นะครับผมในแอปสีแดงนะก็ไปดูกันได้นะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกันรวมถึงกด Follow นะครับใน TikTok นี้ด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วนะกดหัวใจรัวๆให้ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับหรือว่าจะให้เป็นของขวัญอะไรก็ตามใจคุณเลยนะครับผมช่องนี้ก็นะมีอยู่2คอนเทนต์หลักๆนั่นแหละก็มีเรื่องของ เปิดเพลงใช่ไหมฮะก็มีมิวสิกทาวน์นะคัดเพลงเพราะๆมาให้คุณได้ฟังกันเพลินๆนะมาเกือบทุกวันนะฮะตอนนี้ติดเล่าไลฟ์เองก็พยายามจะมาให้ได้บ่อยๆเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบทุกวันนะแต่ก็พอมีเรื่องเล่าก็จะมาพูดมาคุยกันนะครับถือว่าอยู่เป็นเพื่อนๆกันนั่งแชร์ความคิดเห็นนั่งแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะถามคำถามนะฮะก็สามารถพิมพ์มาในคอมเมนต์ได้หรือถ้าคนไหนมีเรื่องอยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้คนอื่นๆได้ฟังด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอินไวท์เข้ามาแล้วก็ไลฟ์สดไปพร้อมกันเลยก็ยังได้นะครับก่อนอื่นสวัสดีทุกๆคนก่อนนะสวัสดีมีใครบ้างตอนนี้สวัสดีคุณ B Bon Store นะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วนะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีคุณชัยกฤตนะครับคุณแพ็คๆคุณสิทธาศักดิ์เหรอครับคุณทิม2245นะครับก็ทักทายกันนะฮะสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเรารอเพื่อนเข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันจริงๆวันนี้เนี่ยตอนผมทำงานอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับก็ยืนคิดเรื่องไลฟ์เนี่ยโอ้โหตลอดเลยแบบใจมันอยู่กับการไลฟ์อยากจะทำคอนเทนต์มากๆตอนนี้นะฮะกำลังคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะทำไลฟ์อะไรอีกดีนะนะครับเพราะว่าด้วยความที่เรามีหลายแพลตฟอร์มอะเนาะมีหลายแอปนะที่เราเล่นอยู่นะครับแต่ละแอปมันก็มีจุดเด่นของมันนะฮะก็น่าจะโอเคแหละเดี๋ยวเราผมค่อยๆจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ค่อยๆไลฟ์ไปอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็คงจะมุ่งเน้นไปในเรื่องที่ผมชอบอะนะไม่เรื่องของการเมืองก็เนี่ยแหละฮะเรื่องของชีวิตต่างๆนะฮะคงได้พูดคุยกันแล้วก็เรื่องของออสเตรเลียเนี่ยผมหยุดทำคอนเทนต์มาสักระยะหนึ่งละเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้จะเล่าอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องหาอีเวนต์หาเวลาว่างๆนะออกไปถ่ายอะไรให้ดูเล่นๆข้างนอกบ้างนะจะได้ไม่เบื่อกันนะครับใครที่ติดตามขออนุญาตกินผลไม้ใครที่ตามกันอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะก็ติดตามกด Subscribe กด Follow ไว้นะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีคุณมนุษย์บ้านๆด้วยนะครับสวัสดีคุณสมศรีคุณออสก็เดี๋ยววันนี้มีน้องๆยังไม่เข้ามานะฮะน้องฟลุ๊กนี่วันนี้ยังไม่โผล่มานะฮะเมื่อเช้าอยู่ด้วยกันวันนี้เราพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้มีหัวข้อนึงที่ผมคิดผมว่ามันน่าหยิบยกเอามาพูดมาคุยกันดีกว่าเรื่องของความฝันฮะความฝันแล้วก็สิ่งที่เราต้องการในชีวิตของเรานะครับเพราะด้วยความที่ว่าตอนเด็กๆเนาะพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราได้เห็นทีวีเราได้เห็นสิ่งต่างๆที่พ่อแม่เราเนี่ยพาเราไปได้เปิดหูเปิดตานะครับแล้วเขาก็มาจะตั้งคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ตอนไปโรงเรียนครูก็ถามอีกโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรก็ให้เราเขียนออกมานะครับรวมถึงให้เราออกไปหน้าชั้นบางทีนะไปหน้าชั้นแล้วก็ไปพูดไปคุยแบบให้เพื่อนๆฟังว่าโตขึ้นเนี่ยหนูอยากเป็นอะไรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เป้าหมายจริงของตัวเราก็ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ผมจำได้ว่าผมพูดแค่ว่าอยากเป็นวิศวะอยากเป็นสถาปัตย์อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นถามเอาจริงๆผมก็รู้แค่ว่าอ๋อวิศวะสร้างตึกอะไรอย่างเงี้ยสถาปัตย์ออกแบบตึกประมาณนั้นรู้แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเพราะเราไม่รู้ว่าโลกเนี้ยมันมีอาชีพอะไรบ้างที่เราอยากจะทำหรือทำได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเราชอบหรือเปล่ารู้แต่ว่ามันเท่ดีถ้าเราตั้งเป้าหมายแบบนี้พอเพื่อนคนอื่นก็จะบอกว่าอยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นทหารอยากเป็นครูอะไรแบบนี้นะฮะคือเมื่อก่อนมันไม่ได้มีอาชีพหลากหลายแบบสมัยนี้ที่แบบว่าอ๋ออยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเป็นกราฟิกดีไซน์อยากเป็นโหอาชีพมันเยอะอะสมัยนี้เนาะเดี๋ยวนี้มีถึงขั้นแบบรับจ้างนอนตามบ้านล้างอะไรเงี้ยเพื่อเช็คบ้านก็มีรับจ้างนอนยังมีเลยสมัยนี้นะฮะคือทุกวันนี้อาชีพมันหลากหลายแต่เชื่อไหมว่าขนาดวันเวลามันเปลี่ยนไปตั้งแต่เด็กจนถึงแบบตั้งแต่อนุบาลนับไปจนถึงมัธยมจนมหาลัยบางทีเวลามีคนถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรหรือจบไปอยากทำอะไรคำตอบบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะฮะมันก็จะเป็นอะไรเดิมๆเว้ยซึ่งบางทีผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่เหรอวะจนหลังๆผมเริ่มตอบไม่ได้นะครับแต่ด้วยความที่ผมผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมันมานานละนะฮะก็เนี่ยปี2024ก็ครบ40ปีนะฮะมันก็ได้เห็นนะว่าไอ้ความฝันหรือเป้าหมายตอนเด็กๆอ่ะอย่างเช่นผมเรียนหนังสือกับเพื่อนๆจะมีเพื่อนที่บอกว่าอยากเป็นหมอตั้งแต่ตอนอนุบาลเลยจำได้เลยว่ามันบอกว่าอยากเป็นหมอแล้วทุกๆปีที่ครูถามมันก็บอกมันอยากเป็นหมอและทุกวันนี้มันก็เป็นหมอจริงๆมีหลายคนด้วยนะครับหลายคนที่บอกส่วนใหญ่ที่ผมจำได้คือคนที่บอกอยากเป็นหมอจะได้เป็นหมอจริงๆแต่นอกนั้นน่ะก็จะไปทำอาชีพอื่นๆที่เขาไม่ได้พูดตอนที่เขายังเด็กนะครับแล้วก็เห็นหลายคนเหมือนกันที่โตขึ้นมาก็ไม่ทันได้มาใช้ชีวิตครับไอ้เรื่องที่จะแบบเป็นอะไรไปเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนผมอะแต่ว่าบางคนคือหลงผิดนะฮะไปทำผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียอนาคตไปนะต้องติดคุกบ้างอะไรบ้างมันก็ได้เห็นหมดเลยนะครับได้เห็นเวลาที่ครูชอบว่าหรือผู้ใหญ่บางคนชอบว่าเด็กๆว่าเนี่ยทำตัวแบบเนี้ยแรดแบบเนี้ยโตไปมึงเอาเหอะไม่ได้ดีหรอกอะไรแบบเนี้ยสวัสดีครับพี่ต่ายมันจะมีครูอย่างนี้พูดอยู่อย่างนี้จริงๆนะแล้วหลายครั้งคือคำพูดพวกนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเด็กครับมันเป็นแค่คำด่าที่สะใจจริงๆเป็นคำด่าสะใจขอบคุณมากครับสำหรับหัวใจนะครับผมก็เลยมานั่งคิดครับว่าเออจริงๆแล้วความฝันหรือเป้าหมายตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นไปได้จริงๆนะมันอยู่ที่ว่าเรารักษาความเชื่อนั้นไว้ได้นานหรือเปล่าหรือว่าเรามีความเชื่อหรือความฝันแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าแล้วเราก็ทำมันอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนที่เพื่อนผมก็ได้เป็นหมอจริงๆครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นวิศวะหรือเป็นสถาปัตย์อย่างที่เคยพูดตอนเด็กๆนะไม่ใช่เพราะว่าพอเราเริ่มโตขึ้นนะครับเป้าหมายมันเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มชอบดนตรีเราเริ่มชอบอะไรที่เป็นเทคโนโลยีซึ่งมันก็ตอนนั้นจำได้คอมพิวเตอร์สมัยนั้นอยู่ประถมอ่ะเพิ่งเริ่มเรียนตอนคอมพิวเตอร์ที่เป็นจอขาวดำอย่างเงี้ยจอที่เป็นตัวหนังสือสีชมพูโปรแกรมลาดวิถีแผ่นดิสเกตใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือเด็กสมัยนี้คงไม่ได้ไม่ทันหรอกไม่ทันอยู่แล้วนะครับต้องเป็นรุ่นที่แบบช่วงยุค80เกิดกัน80 90ช่วงนั้น90นี่ถือว่าปลายๆแล้วต้อง880อะไรเงี้ยก็จะเป็นยุคคอมพิวเตอร์ที่เป็นขาวดำก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะ
แต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องมาด้านนั้นแต่รู้สึกว่าชอบมันแล้วสนุกกับการเล่นคอมพิวเตอร์สนุกกับการได้อยู่กับเทคโนโลยีนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดคือการดูหนังฟังเพลงโหชอบมากตั้งแต่เด็กแล้วดูเยอะมากตอนอยู่บ้านนอกเนี่ยที่นครสวรรค์เนี่ยโหพ่อด้วยความที่ปู่ผมเป็นกำนันตอนนั้นนะปู่เป็นกำนันแล้วเขาก็ชอบเอางานต่างๆมาที่หมู่บ้านอ่ะมีงานวัดมีฉายหนังกลางแปลงมีตลอดเวลาซึ่งผมก็จะได้ดูตลอดนะก็เลยเป็นคนแบบชอบหนังจังเลยชอบดูหนังนะครับชอบเล่นดนตรีชอบเพลงก่อนแล้วก็ทุกวันที่บ้านเนี่ยมันจะมีหอกระจายเสียงปู่ก็จะเปิดเพลงทุกวันเลยกอกหูทุกวันเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะได้ฟังแต่เด็กอ่ะพอเราโตขึ้นจำได้เลยว่ากีตาร์ตัวแรกที่ขอพ่อซื้อเนี่ยก็ประมาณตอนนั้นอยู่ประมาณม2ม3ครับประมาณนั้นครับก็ซื้อมาแล้วก็ลองเล่นนะฮะแล้วก็ชอบแล้วก็เริ่มที่จะแบบจับกลุ่มกับเพื่อนๆไปซ้อมดนตรีกันอะไรเงี้ยมั่วๆไปก็ไปพอมปลายผมถึงจะเริ่มมาแบบว่าประกวดนะครับก็เคยประกวด Hot Wave ด้วยนะตอนนั้นเข้ารอบ30ทีมสุดท้ายโอ้โหซึ่งตื่นเต้นมากไม่น่าเชื่อว่าจะเข้าไปได้นะครับมันก็เลยแบบเอาจริงๆตอนนั้นผมก็ไม่ได้มั่นใจความฝันตัวเองหรอกว่ามันถูกหรือเปล่าเพราะว่าเราเรียนโรงเรียนผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียนดีมากต้องพูดอย่างนี้เลยว่าดีเรียนดีมากแต่ผมไม่ได้รู้สึกผมเก่งนะผมว่าแค่เรียนดีเท่านั้นเองตัดต่อวิดีโอสนุกดีครับใช่ครับผมแค่รู้สึกผมอยากทำอะไรที่ผมอยากจะทำอ่ะอยากทำแล้วผมชอบวงการโทรทัศน์ชอบหนังชอบอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่ากูต้องอยู่กรุงเทพเท่านั้นน่ะถึงจะได้เข้าใกล้อะไรวงการแบบนี้นะครับเกี่ยวกับงานบันเทิงจนสุดท้ายผมก็ตัดสินใจตอนมหาลัยก็คือเลือกเรียนถ่ายภาพแล้วก็ภาพยนตร์นั่นคือจุดเปลี่ยนเลยที่พ่อแม่คาดหวังไว้ว่าลูกกูจะเป็นหมอไหมจะเป็นวิศวะไหมจะเป็นสถาปัตย์ไหมอะไรเงี้ยเป็นข้าราชการไหมมันไม่ใช่เลยเว้ยผมไปแบบทะโลโถทิมอย่างเดียวเลยผมก็ไป เรียนภาพยนตร์ครับก็ทำหมดอะตัดตรงตัดต่อใช่ไหมครับถ่ายภาพนั้นเริ่มจากถ่ายภาพก่อนแล้วก็เริ่มถ่ายหนังผมเคยได้รางวัลภาพยนตร์นะกำกับภาพยอดเยี่ยมนะครับตอนปี3ได้ถ้าจำไม่ผิดปี3ใช่ปี3ทำหนังสั้นครับตอนนั้นจำได้เลยว่าทำก่อนที่จะมาเรียนต่อมาเรียนซัมเมอร์ที่ออสเตรเลียจำได้ก็ได้รางวัลจากโกดักซึ่งตอนนั้นเป็นรางวัลที่แบบคุยโคตรภูมิใจเลยภูมิใจมากรางวัลมันเจ๋งมากแล้วก็หนังสั้นเราอะได้ฉายไปทั่วเลยฮะเขาเอาไปฉายต่างประเทศแต่ผมไม่รู้เรื่องเพราะสมัยนั้นมันไม่ได้แบบทันสมัยที่แบบจะมีอินเทอร์เน็ตให้เราไปตามดูอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับดอกกุหลาบครับพี่ต่ายขอบคุณมากเลยก็ยุคนั้นเนาะจริงๆมันเป็นอนาล็อกอะนะฮะมันเพิ่งจะคาบเกี่ยวเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเพราะตอนนี้ผมเรียนนะผมยังใช้กล้องฟิล์มอยู่เลยแต่พอประมาณสักปี3ปี4กล้องดิจิตอลเริ่มเข้ามาครับ SLR ที่เป็นดิจิตอลก็เริ่มเข้ามาทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนไปผมจำได้ตอนนั้นที่ทำหนังสั้นผมโหเสียเงินไปกับการทำดีต้องขอบคุณแม่ผมเลยนะแม่ผมซัพพอร์ตเสียไปเกือบแสนตอนนั้นทำได้ทำกับเพื่อนๆ2คนนะฮะแต่หนังก็ได้รางวัลมาแล้วตอนนั้นอยู่ดีผมก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่ผมจะชอบสิ่งเหล่านี้มากขนาดนี้ผมแม่งแบบบางทีก็ไม่รู้นะผมหลงทางหรือเปล่าแต่ว่าผมทำตามใจเล็กร้องอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมชอบนะการทำหนังหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับบันเทิงเหมือนวันนี้ที่ผมได้ทำคลิปต่างๆทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยครับมันก็มาจากวิชาที่ผมได้เรียนรู้มานานแล้วแต่ตอนเรียนมหาลัยผมรู้สึกว่าถ้าผมแบบเลือกที่จะทำตอนนั้นเลยอ่ะผมกลัวผมจะจนฮะตลกไหมคือผมไม่ได้มองความฝันเป็นอย่างแรกผมมองว่ากูต้องทำอะไรก่อนที่จะไปเอาความฝันนะกูต้องมีอะไรก่อนคือตัวกูต้องรอดก่อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเห็นเพื่อนผมครับทุกวันนี้จากคนที่เรียนจบมาด้วยกันมีแค่ไม่กี่คนหรอกครับที่อยู่ในวงการ
ทำรายการโทรทัศน์หรือว่าทำภาพยนตร์จริงๆเนี่ยอยู่ในวงการนี้มีไม่กี่คนนอกนั้นก็ไปทำอย่างอื่นกันนะครับคือมันต้องทุ่มเทจริงๆอ่ะกว่าคุณจะรุ่งได้ในสายงานเหล่านี้นะครับแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงด้วยความที่อุปกรณ์ทุกอย่างมันค่อนข้างแพงถ้าเราจะไปเริ่มจากการเป็นเด็กในกองถ่ายหนังโอ้โหคุณเอ้ยเหนื่อยมากรายได้ก็ใช่ว่าจะเยอะนะครับมันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างซึ่งผมมองว่าเฮ้ยถ้ากูจบไปแล้วกูต้องไปแบบเนี่ยเหมือนตอนผมฝึกงานต้องไปเนี่ยไปยืนปิดถนนไปแบบคือไปทำในสิ่งที่แบบมันทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้แต่ผมคิดถึงพ่อถึงแม่ไงว่าแบบแล้วกูจะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงดูเขาว่าอนาคตแบบหรือว่าตอบแทนเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเดี๋ยวเก็บความฝันนี้ไว้ก่อนก็ได้แต่เรียนให้จบนะเรียนแน่นอนคือตอนนั้นผมเรียนนะผมตั้งใจเรียนปีตอนปี1ปี2เพราะว่าผมรู้สึกว่าต้องทำเกรดให้มันสูงเข้าไว้อย่างน้อยก็คือต้องเป็นท็อป3ของคณะ1ใน3อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นแหละคะแนนพอปี3ปี4เชื่อว่าผมแบบปี3เนี่ยโอเคเต็มที่กับการทำตัวหนังส่งอาจารย์แต่ผมเริ่มค้นหาตัวเองเลยครับพอปี3ประมาณอายุ20 21ว่าผมอยากรวยจริงเปล่าผมศึกษาเรื่องธุรกิจครับตอนนั้นสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของธุรกิจกาแฟสดอะไรเงี้ยโอ้โหบินไปเรียนที่เชียงใหม่หาทุนมาขอตังค์ที่บ้านอะไรเงี้ยผมทำธุรกิจไปเช่าร้านเซ้งร้านแถวสาทร นะฮะแถวซอยสวนพลูอ่ะเปิดมาเป็นร้านแบบขายเครื่องสำอางขายส่งนะสมัยก่อนเขานิยมมากเลยขายส่งขายกาแฟแบบเป็นทำเป็นคีออสนะเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่มันจำกัดเราจะเปิดทุกอย่างมันก็ไม่ได้เงินก็จำกัดก็เปิดหมดเลยฮะเสริมสวยแม่งก็เปิดขายเสื้อผ้าก็ขายเออสุดท้ายมันได้ตังค์นะฮะเงินมันเข้ามาแต่เรายังเด็กอ่ะเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเงินเยอะเหมือนกันตอนนั้นแต่ว่ามันก็เหมือนเด็กคนนึงอ่ะที่พยายามจะรู้ให้เยอะที่สุดอ่ะแต่เราก็ยังแบบเหมือนตาบอดคำทางอะครับเพราะเราไม่เคยสำเร็จไงครับเราไม่รู้ว่ามันต้องยังไงต่อสมัยก่อนก็ไม่ได้มีคนมาแนะแนวหรือมาสอนอะไรมากมายเราก็ต้องเดาเอาเองตอนนั้นก็จะมีไอดอลอยู่ไม่กี่คนหรอกในยุคนั้นใช่ไหมเมื่อก่อนถ้าเป็นกาแฟก็จะเป็นบ้านไร่กาแฟอะไรอย่างเงี้ยที่มีตามปั๊มเยอะๆอะฮะจนสุดท้ายก็เจ๊งไปนะครับคือสมัยนั้นผมจำได้ผมก็ทำแล้วมันก็มีเงินเข้ามาผมก็เลยเป็นแบบเป็นเด็กเป็นคนใช้เงินเก่งมากเลยเพราะว่าเราหาได้ทุกวันใช่ไหมครับแต่สุดท้ายธุรกิจมันไปไม่ไหวบางตัวก็ต้องปิดไปเพราะผมไม่มีเวลาผมต้องเรียนอย่างเงี้ยเพราะยิ่งจะปี4ยิ่งต้องเรียนแต่ว่าผมก็มีเวลามาดูแลธุรกิจมากกว่าไปเรียนเพราะว่าด้วยคะแนนผมมันสูงแล้วผมไม่ได้สนใจอะไรมากแล้วที่คณะผมก็มาดูร้านจ้างลูกน้องอะไรเงี้ยแต่อันไหนไม่ไหวก็ปล่อยเจ๊งอ่ะช่างมันก็เราเลยมีประสบการณ์การผิดหวังกับธุรกิจมาตั้งแต่เด็กแล้วจนวันนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยลองไปทำอะไรที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันใช้ความสามารถและฝึกฝนตัวเองได้เชื่อว่าผมไปทำอะไรผมไปทำขายตรงตอนนั้นอ่ะตอนเด็กๆอ่ะทำขายตรงด้วยนะครับแต่มันก็ทำให้ผมแบบกลายเป็นคนที่ได้ฝึกสกิลเยอะมากได้เจอคนเยอะมากครับแล้วปรากฏว่าผมทำแล้วมันทำได้ดีในระดับนึงอ่ะมันทำให้ผมกลายเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงตั้งแต่เด็กเลยแบบช่วงอายุ22 23 24เนี่ยคือผมมีรายได้หลายหมื่นมากต่อเดือนนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าโอเคเรามีเป้าหมายเราอยากจะรวยอยากจะมีเงินครับอยากจะรวยแต่มันเป็นคุณต้องเข้าใจอย่างว่าคนอยากรวยอ่ะกับคนที่รวยแล้วอ่ะคิดไม่เหมือนกันนะความกระหายอยากมันจะคนละแบบกันแล้วเราจะพยายามรวยอย่างเต็มที่จังพูดง่ายคือความสุขกูไม่สนกูทำทุกอย่างให้กูรวยให้รวยแต่ไม่รู้ว่ารวยได้ยังไงต่อจะรวยยังไงวะยังไม่รู้เลยวิธีนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นแบบนี้คืออยากรวยอยากสบายแต่กูต้องไปยังไงวะกูต้องเดินทางไหนวะทางนี้ใช่เปล่าวะอ่ะลองดูคือมันเหมือนเราทุกคนกำลังพยายามตามหาหนทางจนสุดท้ายวันนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่ไหวว่ะผมนอนน้อยมากเลยอะนอนวันละ 3-4 ชั่วโมงทุกวันเป็นเวลาแบบ4ปี5ปีติดกัน
นั่นแหละจึงเป็นจุดที่ผมแบบสุดท้ายผมแบบระเบิดผมรู้สึกไม่ไหวแล้วกูไม่เอาละนะครับตอนนั้นเรื่องชีวิตความรักก็ไม่ค่อยโอเคอ่ะมันหลายอย่างก็เลยกลับมาเรียนต่อที่ออสเตรเลียมาเพิร์ทตอนอยู่25นี่แหละคือเหตุผลตอนนั้นคือผมรู้สึกอยากวางมันไว้อยากทิ้งมันไปก่อนช่างมันเดี๋ยวค่อยคิดใหม่ลองไปหาตัวเองไปเพิ่มศักยภาพตัวเองเรื่องภาษาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่ต่างประเทศมันเหมือนเด็กที่มีอีโก้คนหนึ่งเหมือนกันนะตอนแรกๆคือรู้สึกแบบเฮ้ยกูทำงานเมืองไทยกูได้ตังค์เยอะนะแต่กูทิ้งมาเนี่ยกูต้องมาอยู่เมืองนอกกูต้องมาทำงานแบบเลเบอร์อ่ะมาล้างจานมาทำความสะอาดโรงเรียนมาเป็นพะโล้อย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันละลายพฤติกรรมผมละลายอีโก้ผมได้เยอะมากเออมันละลายพฤติกรรมผมไปเลยแบบมันเปลี่ยนมุมมองผมไปในระดับนึงซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเราอุ้ยเราตกตะกอนทางความคิดแล้วเราเข้าใจชีวิตหลายอย่างแล้วแต่จริงมันยังไม่ขนาดนั้นเพราะยังเด็ก25นี่เด็กมากนะจนสุดท้ายโอเคเราเกิดอุบัติเหตุแล้วเราก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วก็ต้องกลับไปเมืองไทยพอกลับไปเมืองไทยไม่รู้จะทำอะไรเว้ยก็เลยอ่ะเรียนต่อก็ได้ฮะก็ไปเรียนต่อโทเห็นไหมว่าผมไม่ได้เดินตามความฝันอะไรเลยตั้งแต่เด็กแต่ผมมาพยายามหาความชอบของตัวเองตอนโตและสุดท้ายผมก็คิดได้ว่าจริงๆกูหาความชอบหรือหาตัวตนจากที่ไหนก็ไม่ได้ด้วยนะเราต้องมาถามตัวเองด้วยซ้ำว่ากูอยากเป็นอะไรกันแน่หรือทำอะไรแล้วรู้สึกมีความสุขนั่นแหละอาจจะใช่ก็ได้นะครับก็แค่สร้างตัวตนให้มันเป็นแบบนั้นตอนนั้นผมก็เรียนโทผมก็ยังงงๆกับชีวิตแหละผมก็ได้ทำดีเจทำรายการวิทยุครับอยู่ 3-4 ปีเป็นอาจารย์สอนมหาลัยอยู่ประมาณ3ปีนะครับอาจารย์พิเศษนะครับแล้วก็ไปๆมาในกรุงเทพกับนครสวรรค์แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะอยู่กรุงเทพซะเยอะจริงๆมีอีกหลายงานที่ผมเคยทำแต่โหคงเล่าไม่หมดอะจริงๆเคยแบบเป็นที่ปรึกษาการตลาดเพราะเราจบโทมาใช่ไหมครับเรื่องการสื่อสารต่างๆการสื่อสารการบริหารองค์กรอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยแบบมาเป็นที่ปรึกษาเรื่องการตลาดเรื่องแบรนด์ต่างๆก็เคยทำโรงงานนะฮะเรื่องผลิตแบรนด์เครื่องสำอางอาหารเสริมต่างๆก็เคยดูแลลูกค้าเยอะอยู่นะครับเคยไปทำการตลาดให้กับทีมฟุตบอลที่อำนาจเจริญด้วยทำอยู่ฤดูกาลนึงสนุกเหมือนกันคือมันเหมือนเป็นช่วงที่ผมแบบอยากรู้ตัวเองทำอะไรได้ดีอ่ะก็มั่วเละเทะเหมือนกันแต่ก็ต้องขอบคุณที่พ่อแม่ผมเขาก็ไม่ได้แบบมากดดันอะไรผมเขาก็ปล่อยก็แล้วแต่นะฮะแต่สิ่งที่ผมทำอ่ะมันก็ต้องแลกนะตอนนั้นมันอายุประมาณ20ปลายๆ30ต้นนะฮะผมต้องแลกกับความไม่แน่นอนหลายๆอย่างคือหลายคนบอกว่าไม่ได้กูต้องมีงานประจำมันต้องมีความมั่นคงในความรู้สึกกูอะต้องมั่นคงแต่ผมไม่ใช่ผมมองว่าเสี่ยงเว้ยชีวิตแม่งต้องเสี่ยงเออผมเคยเสี่ยงถึงขั้นแบบแม่งไม่มีตังค์อะมีตังค์หลักร้อยอะแต่ต้องขับรถไปทำงานตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยโอ้ยเคยแบบเคยมาหมดอะไม่ได้สุขสบายนะฮะซึ่งถามว่าพ่อแม่มีให้ไหมก็มีแต่ผมไม่ขอไงผมรู้สึกว่าไม่ได้กูจะมาแบบเอะอะก็ต้องขอแต่พ่อแม่อย่างเดียวมันก็ไม่ได้เขาช่วยมาก็ถือว่าโอเคแต่จะขอทุกอย่างก็คงไม่ได้เราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองใช่ไหมฮะสุดท้ายผมมาเข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเป้าหมายผมอะคือการเป็นคนรวยแค่นั้นเลยเว้ยคนรวยของผมคือมีมากพอครับมากพอที่จะไม่ทุกข์ร้อนแล้วก็แบ่งปันได้และช่วยเหลือคนอื่นได้นั่นน่ะคือคำว่ารวยของผมแล้วคำว่ารวยของผมมี5รวยนะรวย5อย่างคืออย่างแรกก่อนเลยสุขภาพต้องดีอย่างที่2มีเวลาใช้ชีวิตมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาให้คนรอบข้างอย่างที่อยากจะให้มีมิตรที่ดีสังคมดีๆรอบตัวนะครับมีเงินอันนี้ต้องแน่นอนนะฮะแล้วก็ต้องมีความสุขเออใช่ป่ะมีสุขภาพมีเวลา
มีมิตรที่ดีมีเงินแล้วก็มีความสุขครับถ้ามี5อย่างนี้ผมจึงถือว่าผมเป็นคนรวยเว้ยถ้ามีไม่ครบนั่นแปลว่าเราเป็นแค่คนที่มีเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้เป็นคนที่รวยอะไรบางคนที่เขาเคยบอกว่าบางคนมีตังค์อ่ะแต่มันไม่มีความสุขเลยสุขภาพมันก็แย่อันนี้ไม่ถือว่ารวยถือว่าเป็นแค่คนที่มีคนหนึ่งแล้วก็มีทุกขลาภด้วยฉะนั้นผมไม่เอาแบบนั้นผมก็เลือกมี5อย่างถึงจะเรียกว่ารวยเพราะนั่นคือของผมเป้าหมายผมฉะนั้นเมื่อเป้าหมายมันชัดวิธีการที่จะไปถึงมันก็เลยเป็นอะไรก็ได้ครับผมแค่ตั้งเป้าหมายของผมไว้ใช่ไหมแล้วกิ่งก้านสาขาในการเติบโตเป็นต้นไม้ต้นนี้ก็อะไรก็ได้เว้ยที่มันไปทางเดียวกันอะณตอนนั้นนะครับแล้วก็ลองทำมันทุกอย่างที่ทำได้ที่โอกาสมันพอจะเปิดให้ผมหรือผมเข้าไปคว้าได้ทำหมดเพราะอะไรเพราะเพื่อลองให้รู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่านะครับดังนั้นชีวิตผมที่ผ่านมา20ปีเนี่ยตีว่า20เลยแหละโคตรเสี่ยงเลยเสี่ยงมั้งทุกทางจริงๆแต่มันก็ทำให้ผมค้นพบช่องทางที่ทำให้เราสามารถร่ำรวยได้จริงๆมันเจอครับซึ่งมันก็คือการลงทุนอะไรก็ตามที่เป็นด้านการเงินการลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกคนนะอาจจะเวิร์กกับแค่ผมก็ได้อย่าเอาคำตอบผมเป็นที่ตั้งแต่ผมดันเจอจุดที่เฮ้ยแม่งใช่ว่ะแล้วอยู่ที่ไหนในโลกก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจริงจังกับมันก็ล้มลุกคุกคานมากครับแล้วเจ็บทีไม่ใช่น้อยๆผมไม่เคยมีเงินหลาย 10M ก็มีและผมไม่เคยหมดหลาย 10M ก็หมดผมก็เฮ้ยขอบคุณโอกาสนั้นขอบคุณประสบการณ์เว้ยกูเข้าใจแล้วเว้ยว่าวันที่มีจริงๆมันเป็นยังไงแล้วคนที่มีมากกว่าเราอ่ะเขาน่าจะรู้สึกแบบไหนเพราะมันทำให้สังคมเราอ่ะได้ไปรู้จักคนนั้นมากขึ้นด้วยได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสผมขอบคุณประสบการณ์ก่อนโควิดจริงๆชีวิตผมโคตรดีเลยช่วงหนึ่งผมอยู่เมืองไทยเดือนหนึ่งประมาณ10-15วันที่เหลืออยู่ต่างประเทศตลอดเลยไปนู่นไปนี่บินโอ้โหบินแบบเป็นนกเลยบินเป็นว่าเล่นและผมก็พยายามเตือนตัวเองนะว่าต่อให้กูสำเร็จกูก็จะไม่หลงลืมตัวเองใช่ครับผมไม่ลืมตัวเองครับผมไม่ลืมผมยังคงเป็นผมแหละแต่ผมเสือกเป็นผมที่ใช้เงินเก่งชิบหายเลยอะจริงๆบางวันนี่แบบจ่ายแบบไม่คิดเลยอยากได้อะไรซื้อจนรู้สึกซื้อทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอวันที่มันทุกอย่างมันต้องมาเริ่มต้นใหม่ผมรู้สึกขอบคุณว่ะขอบคุณสิ่งเนี้ยแม่ผมบอกโอ้ลูกเก่งเนาะที่แบบไม่เป็นซึมเศร้าด้วยไม่เครียดจนทำอะไรตัวเองจนคิดไม่ดีกับตัวเองจนคิดสั้นอะไรเงี้ยผมบอกเอ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันผ่านไปแล้วไงอย่างน้อยวันนี้เราหายใจได้สุขภาพเราดีเรากินอิ่มนอนหลับมีบ้านอยู่มีโอกาสทำอะไรอีกเยอะฉะนั้นโอเคแล้วนะครับแน่นอนมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์อ่ะผมก็ไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์แต่อย่างน้อยเราเป็นคนที่พยายามทำให้ตัวเองได้ในสิ่งที่เราต้องการพอแล้วนะครับแล้วไม่ว่าเราจะทำคือไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตามอ่ะสุดท้ายมันก็จะมีผลสองด้านเสมอคุณเข้าใจความหมายปะมันจะมีเหรียญมีสองด้านนึกออกใช่ไหมฮะมีหัวมีก้อยมีดำมีขาวถ้าวันเนี้ยคุณนะไม่เอาเปรียบใครเลยคุณทำดีทุกอย่างเลยแต่คุณเป็นผู้ชนะในธุรกิจหนึ่งมันจะมีคนที่เกลียดคุณเพราะเขาเป็นผู้แพ้ถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจอะไรก็ตามหรือทำงานอะไรก็ตามที่มีความเสี่ยงสูงๆต่อให้คุณพยายามบอกทุกคนแล้วว่าระวังนะอย่าเสี่ยงมากนะมันมีโอกาสที่จะพังได้นะต่อให้เราห่วงทุกคนแค่ไหนมันก็จะมีคนที่ไม่เชื่อเราครับแล้วมันก็จะมีคนที่เจ็บเพราะเดินมาทางเดียวกับเรา
แล้วมันก็จะมีคนที่ด่าเราไม่พอใจเรามีคนที่โอเคไม่ว่าอะไรกับเราหรือบางคนก็จะชมเราหรือบางคนก็ขอบคุณเราบางคนก็จะสาปแช่งเรามันมีหมดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์ยังไงก็จะมีคนชอบและไม่ชอบคือผมผ่านอะไรแบบนี้มาเยอะมากเยอะเยอะเยอะมันเหมือนเราถูกแรงกดดันแรงเจอความเจ็บช้ำมาสารพัดชีวิตขึ้นลง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 ยิ่งกว่ารถไฟเหาะมันก็เลยทำให้ผมเป็นผมวันนี้เป็นผมที่เข้าใจอะไรมากขึ้นนิ่งขึ้นนะครับไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นที่เป็นโซเชียลหรือว่าคำคนมานินทาเฉยๆมากครับเพราะเราผ่านมาหมดแล้วมันเฉยมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกกลับกลายเป็นผมก็รู้สึกว่าผมขอบคุณตัวเองแล้วผมมีความสุขมากที่วันนี้ผมสนใจแต่เรื่องที่ทำให้ผมมีความสุขผมสนใจแต่สิ่งที่ผมต้องการจะทำและภารกิจที่ผมอยากจะพิชิตมันให้ได้แค่นั้นเองเว้ยซึ่งผมไม่สามารถอธิบายทุกคนฟังได้ว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันคือยังไงแล้วมันต้องทำแบบไหนคุณต้องค่อยๆ ค้นหาด้วยตัวคุณเองครับไอ้ความรู้สึกที่แบบว่าความกังวลเรื่องความทุกข์คืออะไรกูจำไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้แม่งมันเป็นจริงๆนะคือผมไม่แคร์อะไรเลยผมปล่อยผ่านง่ายมากทุกอย่างเลยชีวิตแม่งโคตรเบาอ่ะคือผมเห็นหลายคนนะวันๆไม่คิดอะไรหรอกนอกจากแบบกังวลนั่งกังวลเรื่องเงินเฮ้ยเป็นตรงนี้นี่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนี้ว่ะจะใช้ยังไงหมดว่าโอ้ยต้องมีแบบปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องคนรักมีปัญหากับเพื่อนอีนี่นินทากูในที่ทำงานแม่งแบบมีการเมืองผมบอกเลยปัญหาเหล่านั้นกับผมแม่งไม่มีเลยเว้ยไม่ใช่มันไม่มีในมันไม่มีมาหาผมนะมีทุกวันแต่ผมแม่งไม่เคยสนใจเลยอะผมว่าเออช่างมันดิไม่เคยสนใจไม่อยู่ในหัวไม่คิดอะไรเลยบางทีผมก็งงเออกูเป็นอะไรเป้าวันเนี้ยทำไมมันไม่มีผลกับชีวิตกูขนาดนี้วะผมจึงไม่สามารถบอกคนอื่นได้ว่าเฮ้ยอย่าคิดมากเฮ้ยมึงว่าปล่อยวางสิวะเราพูดได้ครับเพราะเราคิดได้อะแม่งมันกลายเป็นเรื่องง่ายเลยแต่คนอื่นกับแม่งกูทำไม่ได้อะเออเราก็กูก็ไม่รู้จะสอนยังไงจะบอกยังไงมันบอกไม่ได้หรอกครับทุกคนก็ต้องไปจัดการตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้คนเพอร์เฟกอะไรผมก็เป็นคนดีคนหนึ่งคนเหี้ยคนหนึ่งนะกินขี้ปีนอนมีทุกอย่างในตัวเหมือนกันแต่วันนี้ถ้าประสบการณ์ของผมอ่ะมันแบ่งปันแล้วมันทำให้หลายๆคนได้แง่คิดอะไรบางอย่างหรือให้คำปรึกษาใครได้ผมก็ยินดีนะฮะถ้าคุณขอมาผมก็ยินดีจริงๆแต่ผมไม่จะไม่เข้าไปเสือกชีวิตใครเลยเด็ดขาดถ้าเขาไม่ต้องการนะครับมันเป็นเรื่องของเขากรรมของเขาเท่านั้นนะครับโอ้ยขอบคุณฮะมี4คนเนาะดูอยู่ตอนนี้ที่อยู่แบบประจำเลยใช่ไหมคุณบ่าวโพไซดอนผมชอบชื่อคุณอย่างไรอ่ะบ่าวโพไซดอนอยู่ไปบ่อยนะฮะโพไซดอนสวัสดีครับคุณหมูอ้วนนะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนงี้ครับว่าจริงๆแล้วการมีความฝันหรือไม่มีความฝันมีเป้าหมายหรือไม่มีเป้าหมายไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดเลยบางคนอาจจะเกิดมาแม่งก็ชัดเจนตั้งแต่เด็กแล้วว่ากูจะเอาอะไรบางคนก็ค่อยตามหามันไปนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าในระหว่างที่คุณโตขึ้นมาและใช้ชีวิตเนี่ยในระหว่างที่คุณกำลังตามหาอย่าไปโฟกัสกับมันมากอย่าไปแบบใจจดจ่อกับมันว่าคุณต้องหาให้เจอต้องรีบต้องเร่งต้องกดดันตัวเองแล้วโยนความสุขของคุณไปไว้ที่เป้าหมายปลายทางตลอดว่ากูต้องสำเร็จก่อนนะคุณนี่มีความสุขอะไรเงี้ยอย่าทำอย่างนั้นนะครับให้คุณไปแบบชิวๆอ่ะไปแบบมีความสุขทุกวันอ่ะไอ้นี่ก็ดีไอ้นั่นก็สุขอะไรเงี้ยถ้าอะไรที่สุขทำไปก่อนเลยจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่ากว่าที่เราจะถึงปลายทางตรงนั้นน่ะกว่าจะถึงเป้าหมายนั้นน่ะเราจะตายก่อนหรือเปล่าเราจะเป็นอะไรไปก่อนหรือเปล่าเราไม่รู้เลยฮะมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก่อนระหว่างทางก็ได้คือพูดง่ายคือตั้งใจจะไปเชียงใหม่ความสุขเราอยู่ที่เชียงใหม่อยากถึงมากเลยอ่ะจนลืมระหว่างทางเลยอ่ะอันนี้ไม่ดีนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางขึ้นมาคุณไม่ถึงเชียงใหม่คุณอาจจะกลายเป็นวิญญาณที่นั่งเสียดายว่าทำไมกูไม่มีความสุขเลยวะแล้วกูก็ไม่ถึงเป้าหมายกูด้วยโอ้โหแม่งโคตรเศร้าเลยนะฮะคุณอาจจะวนเวียนอยู่แถวๆนั้นจนต้องไปเข้าฝันใครบางคนหรือต้องไปหลอกใครบางคนจนเขาต้องมาเล่าในเดอะโกสต์เลย
ข้าใจใช่ป่ะฉะนั้นสมมติว่าอย่างผมตั้งเป้าหมายผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มองว่าอ่ะกูจะไปเชียงใหม่แหละแต่ระหว่างทางอ่ะกูขอแฮปปี้ก่อนตั้งแต่ก้าวแรกขับรถชั่วโมงแรกกูเอาความสุขก่อนเดี๋ยวกูจะแวะตรงนั้นตรงนี้หรืออาจจะแบบต่อให้ไม่แวะก็ต้องมองให้เห็นความสวยงามของระหว่างทางมองให้เห็นความสวยงามทุกช่วงเวลาครับไม่ว่าจะถึงเป้าหมายหรือเปล่าเพราะอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้ไงผมไม่รู้นะว่าคนที่ฟังวันนี้จะได้อะไรจากผมไหมแต่ผมหวังว่าคุณจะเลือกแนวคิดบางอย่างออกไปจากสิ่งที่ผมพยายามเล่าให้ฟังได้นะครับก็นี่แหละที่จะบอกนะอย่าคาดหวังอะไรจนเกินไปอย่าพยายามเป็นคนเพอร์เฟกต์อย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเพราะมันไม่มีอยู่จริงครับคุณสำเร็จได้แต่พอสำเร็จปุ๊บมันจะมีขั้นต่อไปทันทีครับมันจะมีเรื่องอื่นๆที่คุณยังไม่สำเร็จฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทำตัวเหมือนหมาที่วิ่งแล้วไล่งับความสำเร็จตลอดอ่ะมันจะต้องงับไปเรื่อยๆครับงับแล้วเหนื่อยไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบโอเคกูมีเป้าหมายพอเราทำไปเรื่อยๆเหมือนมีความสุขพอถึงวันที่เราสามารถฮิตทาร์เก็ตนั้นได้พิชิตเป้าหมายนั้นได้ปุ๊บเราก็จะโอเคแฮปปี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันต่อนะไปเป้าหมายอื่นต่อหรือจะไม่ไปมันก็เรื่องของเราละคือเราไม่ได้คาดหวังก็ทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะไม่เหนื่อยครับจะไม่เหนื่อยเมื่อความเครียดคุณมันน้อยมันใช้ชีวิตอย่างชิวๆเป็นคนมีความฝันแบบที่ชิวๆแล้วมีความสุขอ่ะคุณอาจจะอายุยืนกว่าคนอื่นเลยก็ได้เพราะคุณไม่เครียดคุณอาจจะมีเวลาอีกเยอะในการไปถึงเป้าหมายนั้นได้โดยที่ไม่เครียดเลยนะครับทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะทุกวันนี้คุณลองสังเกตสิครับอาจจะตัวคุณเองหรือว่าคนรอบๆข้างคุณอ่ะผมว่ามีคนมากมายเลยนะรอบๆตัวคุณที่เขาเหนื่อยเครียดท้อเต็มไปหมดเลยทุกคนมีปัญหาของตัวเองครับอยากระบายอะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อไหมว่าผมลืมไม่ความรู้สึกนั้นมานานมากแล้วครับไออารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยเพื่อนกูอยากระบายว่ะกูมีเรื่องอยากระบายกับมึงยังเลยกูมีเรื่องกุ้มใจเรื่องนี้ว่ะอะไรเงี้ยคือประเด็นคือผมแม่งไม่มีเลยไงเนี่ยคือสิ่งที่ผมแม่งงงกับตัวเองมากเลยคือถึงจุดนึงปุ๊บแม่งโล่งจริงอ่ะในหัวโล่งแบบโล่งอ่ะวันนี้ผมคิดเรื่องอะไรรู้ป่ะทุกวันเนี้ยทำคอนเทนต์อะไรดีวะจะพูดเรื่องอะไรดีวะเอาเรื่องไหนมาพูดดีวะเอาเรื่องนี้มาพูดดีไหมว่าจริงๆหรือแบบไปไหนดีวะหรือจะดูหนังอะไรดีวะดูซีรีส์อะไรดีวะฟังเพลงอะไรดีวะขณะทุกวันนี้ผมเล่นดนตรีที่นี่นะฮะผมบอกน้องๆในวงเสมอว่าเล่นแบบให้มีความสุขอะไม่ต้องเครียดนะครับซ้อมกันมาเองเลยถ้ามันไม่สำงานไม่สำคัญมากไม่ต้องซ้อมหรอกเล่นจริงเลยเจอกันเลยด้นสดไปเลยเพราะทุกคนมีความสามารถอยู่แล้วและไม่ว่าคุณจะเล่นดีเพอร์เฟกต์หรือไม่เพอร์เฟกต์ถ้าบรรยากาศมันสนุกลูกค้าแฮปปี้จบไม่ต้องมาแบบเฮ้ยมึงเล่นไม่ดีตรงนี้มึงผิดตรงนั้นมันไม่เพอร์เฟกต์นะเราไม่ต้องเป็นเดอะสตาร์ก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบAcademy Fantasia แบบสมัยก่อนไม่จำเป็นไม่ต้องไปตามล่าคว้าดาวขนาดนั้นทำมันให้มีความสุขถ้าลูกค้าแฮปปี้ทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกต์แล้วโอเคแล้วนะครับผมคิดแค่นั้นแต่หลายคนไม่ค่อยเข้าใจผมก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจเองในความชิลแบบนี้นะครับทำงานผมก็ไม่ได้แบบไปนั่งคาดหวังคนอื่นอะอย่างที่ร้านอย่างเงี้ยมึงจะต้องล้างจานไหมมึงจะต้องรับผิดชอบหน้าที่มึงไหมมึงจะเปลี่ยนชิปปล่อยกะมาให้กูแล้วเนี่ยมึงรับผิดชอบของมึงแค่ไหนมันผมไม่เคยมีบ่นนะโอ้โหมึงไม่ล้างเลยเนาะทำไมแม่งจะปล่อยกะให้กูนี่มึงไม่เคยล้างเลยสักอย่างมึงทิ้งทุกอย่างมาให้กูทำเองหมดเลยแต่ผมมาคิดไปก็ช่างแม่งเหอะทำให้มันดูแล้วกันผมทำให้ดูจนบางคนเริ่มเปลี่ยนนิสัยเริ่มรู้ว่าผมสะอาดแค่ไหนแล้วผมทำทุกอย่างเป๊ะแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มทำตามก็มีบางคนแล้วเริ่มทำตามแต่บางคนไม่ทำตามก็ช่างแม่งเรื่องของมันนะครับเอาเป็นว่ากูรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองดีพอแล้วนะฮะจะได้ไม่ต้องเก็บมาทุกข์ด้วยไม่ต้องมาแบบเครียดอะไรเงี้ยช่างแม่ง
เก็ตไหมอ่ะทักทายกันหน่อยสิเดี๋ยวค่อยคุยต่อสวัสดีคุณวิภาวีครับสวัสดีคุณเบนซ์ด้วยนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยน่าสนใจจังเลยเรื่องนี้แล้วฟังไม่ทันคุณฟังย้อนหลังได้ที่ช่องนี้ฮะในแอปสีแดงนะฮะแอปสีแดงนะครับไทยทาวน์ Channel นะครับไปฟังย้อนหลังเดี๋ยวผมเอาไปลงให้คือผมเอาวันต่อวันให้มันโอเคอะจริงๆอย่างพอมาทำคอนเทนต์พวกนี้ผมก็ติดขี้เกียจเหมือนกันนะเอาจริงผมเป็นคนแบบถ้าเริ่มรู้สึกไม่สนุกอ่ะผมก็จะแบบขี้เกียจละเริ่มทำไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วหลายคนจะบอกโอ้โหในช่องผมเนี่ยมีคอนเทนต์เยอะมากเลยนะช่องข้างบนเนี้ยนะทำไมมันเยอะจังวะมันทำไงไหวผมบอกว่าอ๋อกูแค่ลองก็ลองไงอันไหนทำแล้วรู้สึกแฮปปี้ทำต่ออันไหนไม่แฮปปี้ก็ไม่ทำตัดทิ้งคือเราต้องลองอ่ะมันไม่มีคำว่าเพอร์เฟกต์อ่ะคือในเมื่อเราเองเราก็ไม่ได้มีแบบว่าพวกเขาเรียกอะไรอะคนคิดคอนเทนต์ไม่ได้มีเราไม่ได้มีคนแบบมันมาเขียนบทให้หรือว่ามาแบบพยายามคิดโจทย์หรือคอนเทนต์ต่างๆให้เราเราต้องทำเองแล้วเราก็ต้องคิดเองนะฮะทำเองทุกอย่างนะครับไม่ได้มีโปรดิวเซอร์รายการไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยคิดเองทำเองนะฮะซึ่งก็ทำมาตอนนี้ก็ปี2ปีแล้วนะครับเพิ่งทำมาได้2ปีแบบจริงจังนะ2ปีก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพได้นะมันเป็นอาชีพได้นะครับแม้ว่าผลตอบแทนมันยังไม่ได้เกิดอะไรมากมายแต่เราก็ไม่ได้นั่งงอมืองอตีนรอมันอย่างเดียวเลยถูกไหมก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งคนก็จะเริ่มเห็นนะฮะคอนเทนต์เราอาจจะกลายเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์มากก็ได้เหมือนกับที่ผมทำเพลงวันหนึ่งเพลงผมอาจจะมีคนเอามาเปิดเอามาฟังแล้วอยู่ดีมันก็เป็นที่รู้จักก็ได้นะเพราะในโลกนี้มีเพลงเป็นล้านล้านเพลงแล้วเราเองเราไม่ได้แบบว่ามีเงินถุงเงินถังเงินหนาแบบค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่จะมาดันได้ทุกอย่างแล้วผมเองผมก็นิสัยไม่ดีอีกแหละผมไม่ถึงแม้เราจะรู้ว่าแต่งเพลงแบบไหนร้องแบบไหนต้องทำยังไงคนถึงจะเฮ้ยมันดีว่ะมันตลกว่ะมันเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยแล้วเข้าไปดูรู้นะแต่บางอย่างพอเรามานั่งคิดแต่มันไม่ใช่ตัวเราไงมันไม่ใช่ตัวกูอ่ะผมทำไม่ได้ทำไม่ได้จริงๆผมเป็นคนเสียนิสัยตรงนี้แหละคือผมเน้นเอาความพอใจของตัวเองอ่ะเป็นที่ตั้งก็เหมือนวันนี้ทำคอนเทนต์เนี่ยพูดคุยผมก็พูดแต่เรื่องที่ผมอยากจะพูดอ่ะจริงๆนะไม่ได้แบบรู้ทุกอย่างไม่ได้แบบโอ้ต้องแบบเป็นพหูสูตรแม่งเป็นผู้รู้นะครับขนาดนั้นไม่เราเอาที่เรารู้จริงๆเราพอเข้าใจเอามาพูดมาคุยกันอะไรไม่รู้บอกไม่รู้อะไรไม่รู้ก็ถามอะไรเงี้ยแล้วใครรู้มากกว่าก็มาแชร์แค่นั้นเองเนี่ยนะพอเราเป็นคนแบบปล่อยวางๆชิวๆอย่างนี้ได้อะทุกอย่างมันก็เบานะครับถามว่าทุกวันนี้ผมมีความฝันไหมก็ยังมีอยู่นะยังมีเป้าหมายไม่งั้นคงไม่มาอยู่ออสเตรเลียไม่งั้นคงไม่ทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่งั้นก็คงไม่สารต่องานหลายๆอย่างที่ผมยังทำอยู่แล้วก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับผมยังคงอยากกลับไปเป็นคนรวยมากๆและมากกว่าเดิมนะครับเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่เชื่อสิเพราะผมคิดเลยครับผมตั้งมั่นใจเลยครับว่าเมื่อผมมีเยอะผมจะช่วยคนได้อีกเยอะเลยแล้วก็ขนาดยังมีไม่เยอะผมยังช่วยคนเลยทำไมจะแล้วทำไมเมื่อมีจะช่วยไม่ได้ถูกไหมฮะมันเป็นนิสัยของเราไปอ่ะมันไม่ใช่แค่การตั้งเป้าว่าเดี๋ยวมีแล้วจะให้ไม่ใช่แต่เราทำของเราเรื่อยๆถ้าช่วยไม่ได้ด้วยเงินก็ช่วยด้วยอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ทำมันวันละนิดหน่อยก็ทำนะครับไม่ว่าเขาจะเห็นค่าหรือเปล่าเราก็ช่างมันด้วยซ้ำไปจนหลายคนบอกว่าเหมือนดูดวงอ่ะเขาบอกว่าคนราศีนี้เกิดวันนี้ทำบุญทำคุณกับคนไม่ขึ้นนะอะไรเงี้ย
ซึ่งมันก็มีเหตุมีส่วนจริงนะคือหลายครั้งที่ผมช่วยใครหลายๆคนไปกลับกลายเป็นว่าผมไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาไอ้นั่นไม่พอนะแต่ได้การหักหลังอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำไปโดนนินทาโดนด่าด้วยซ้ำไปอย่างเช่นเวลาเราจะช่วยใครอย่างเงี้ยบางทีเราบอกว่าพี่ยืมตังค์หน่อยครับอะไรเงี้ยหรือเขามาขอให้เราช่วยเรื่องเงินครั้งที่เราช่วยเขาอะเขาก็ไม่ค่อยจำหรอกครับสมมติเราช่วยเขาไป5ครั้งเขาไม่จำนะพอครั้งที่6เขามาขอให้เราช่วยเราบอกว่าไม่สะดวกว่ะไม่ช่วยนะขอรอบนี้อะไรเงี้ยเขาจำทันทีครับแล้วเขาก็เกลียดเราเลยครับฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำดีมาทั้งหมดก่อนนั้นมันหมาทันทีเลยซึ่งถ้าเกิดเราเอามาใส่ใจเราอาจจะเครียดก็ได้แต่ผมไม่เครียดผมไม่เครียดปุ๊บไอ้ผมไม่เครียดปุ๊บผมก็แค่คิดว่าถ้าอยากจะช่วยใครนั่นแปลว่าอยากจะช่วยจริงๆถ้าจะให้คือให้เลยอย่าพูดถึงคำว่ายืมเพราะถ้ายืมมันไม่ค่อยได้คืนอยากช่วยคือช่วยถ้าไม่อยากช่วยผมไม่ช่วยเลยตัดง่ายมากครับจริงๆการตัดใครสักคนหรือการปฏิเสธเป็นสิ่งที่ยากมากนะสำหรับหลายๆคนนะฮะแต่สำหรับผมมันง่ายขึ้นมากหลังจากที่เราผ่านอะไรๆมาหลายๆอย่างผ่านมาเยอะๆนะมันง่ายมากเลยนะครับผมก็แค่คิดง่ายๆว่าเอาตัวเองก่อนนะเอาตัวเองให้รอดก่อนมันเหมือนแบบถ้าคุณเรือล่มแล้วคุณเห็นหลายๆคนกำลังจะจมน้ำอ่ะคุณเองก็อยู่ในน้ำเหมือนกันนะคุณจะเลือกช่วยใครก่อนครับคุณจะเลือกช่วยใครก่อนบางคนบอกก็ช่วยคนที่อยู่ใกล้สุดก่อนช่วยคนที่เรารักก่อนแต่ผมจะตอบอย่างนี้ครับว่ามึงช่วยตัวมึงเองก่อนเอาตัวมึงให้รอดก่อนเพราะมึงถ้ามึงไปช่วยเขามึงอาจจะตายด้วยเลยก็ได้ครับซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นแบบนั้นครับหลายคนตายเพราะว่าไปช่วยคนอื่นแล้วตายไปด้วยกันเลยครับไม่มีใครรอดสักคนมันก็เหมือนกับถ้าคุณกำลังจะตกเหวอย่างเงี้ยแล้วคุณตกพร้อมกับแฟนของคุณนะคำถามคือคุณจะช่วยแฟนก่อนไหมหรือช่วยตัวเองก่อนบางคนบอกมึงต้องช่วยแฟนก่อนดีวะมึงรักเขาหน้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นผมจะบอกว่ามึงช่วยตัวเองให้รอดก่อนแล้วรีบคว้ามือแฟนแล้วช่วยแฟนเอาตัวเองก่อนนะฮะให้รอดก่อนจะไปช่วยใครจะไปบอกใครสอนใครอ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเอาตัวเองให้มันแบบให้มันดีก่อนอะนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมการที่เราจะไปให้คำแนะนำใครก็ตามไปสอนใครก็ตามเนี่ยถ้าตัวเราเองทำไม่ได้อย่าไปสอนนะครับอย่าไปสอนใครเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบโคตรเฟกเลยอะมันไม่จริงอะตัวมึงยังเอาไม่รอดเลยแล้วมึงจะไปสอนใครได้นะครับฉะนั้นถ้าผมจะสอนใครเรื่องไหนหรือแนะนำใครเรื่องไหนแปลว่าเรื่องนั้นผมทำได้ผมทำได้จริงๆพอทำได้ปุ๊บผมก็จะบอกได้ทำไม่ได้ก็บอกไม่ได้แค่นั้นเองนะโหนี่คุยมาตั้งนานนี่เพิ่ง48นาทีเองเหรอเนี่ยนึกว่ามันนานอ่ะทักทายกันหน่อยดีกว่าครับอยากคุยกับเพื่อนๆบ้างนะฮะวันนี้ผมว่าเรื่องที่ผมพูดไปน่าจะละเอียดมากแล้วสวัสดีครับคุณจักรีสวัสดีครับผมใครมีเรื่องอะไรอยากแชร์บ้างไหมฮะมีแบบความฝันที่เคยฝันไว้แต่เด็กหรือยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบตอนนี้มีเป้าหมายใหม่ผมควรจะแบบตั้งเป้ายังไงควรจะต้องทำตัวยังไงนะฮะระหว่างที่แบบกำลังใช้ชีวิตแบบดีแล้วก็พยายามจะไปถึงเป้าหมายนั้นอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับจักรีอันนี้เราเคยรู้จักกันทางไหนอ่ะพี่จำไม่ค่อยได้พี่จำไม่ค่อยได้อ่ะช่วยทบทวนความจำพี่หน่อยได้ไหม ชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับคุณปาร์ตี้สวัสดีครับสวัสดีมีใครอยากแบบว่ามาแจมไลฟ์สดผมไหมฮะผมเหลือเวลาประมาณ40นาทีเลยนะเนี่ย
อ๋อ Royal King โอเคโอเคเดี๋ยวนะผมจำได้ป่าว Royal King Royal King Royal King ใช้ที่เป็นบอทเทรดป่ะใช่ไหมคือทำเยอะจัดลืมไปแล้วเนี่ยจนไม่ได้ใช้มันไปแล้วนานมากแล้วใช่ป่ะ ลืมจริงๆเออใช่ใช่ไหมครับนั่นแหละผมพี่ไม่ได้ใช้มันนานมากแล้วครับบอทเดี๋ยวนี้เลิกใช้บอทเลิกแล้วไม่ใช้เลยเทรดกระเป๋าดีกว่านะครับปลอดภัยกว่าแต่ต้องคุมความโลภตัวเองให้ได้นะครับแต่ผมไม่ได้เป็นคนเทรดเก่งนะฮะผมแค่เป็นคนวางแผนเก่งแล้วผมก็ใช้ทีมที่เก่งของผมทำงานแทนผมอย่าทำตามผมแล้วกันผมเป็นคนขี้เกียจบอกแค่นี้แหละทุกวันนี้ที่ผมใช้เงินทำงานอยู่คือผมมีทีมที่ซัพพอร์ตผมอยู่แค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่ได้เปิดรับใครนะครับทำกันเองนะครับแต่ว่ามีสถาบันสอนนะครับในการเทรดเกี่ยวกับ Forex นะเราต้องเข้าใจก่อนนะฮะทุกคนครับ Forex นะครับไม่ใช่ Forex 3D นะครับไม่ใช่ไอ้บริษัทที่มันหลอกลวงแล้วปิดไปนะฮะไม่ใช่นะฮะ Forex คือ Foreign Exchange นะฮะคือตลาดเงินการอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างๆที่มันใหญ่ที่สุดในโลกตลาดนี้นะฮะมีทั้งเทรดเงินเทรดทองเทรดน้ำมันเทรดคริปโตมีทุกอย่างเลยนะครับคุณก็สามารถเทรดเองได้แต่คุณต้องเรียนก่อนนะครับอะไรนะฮะมุมมองตลาดปีหน้าไปทางทิศทางไหนครับตลาดปีหน้าไม่ตลาดไหนอ่ะมันมีหลายตลาดอ่ะที่แน่ๆครับปีหน้าเทคโนโลยีเนี่ยเติบโตแน่นอนปี2024น่าจะเป็นปีทองของ AI นะครับฉะนั้นเมื่อ AI มาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นและกระทบแน่ๆคือภาคแรงงานอาชีพใดก็ตามที่มันสามารถแทนที่ได้ด้วย AI อาชีพนั้นก็น่าจะลดการจ้างงานคนลงไปเยอะเลยแหละนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีปีหน้าโดยเฉพาะบิตคอยมาแน่นะครับกระแสมาแน่แต่ราคาจะไปทิศไหนรอดูหลังวันที่10มกราคมนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ SEC หรือว่าทางเขาเรียกอะไรนะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือ SEC เนี่ยเขากำลังเตรียมจะอนุมัติในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF นะครับซึ่งก็คือเอาง่ายอธิบายง่ายๆคือปกตินักลงทุนยุคเก่าเนี่ยเวลาเขาจะซื้อขายหลักทรัพย์กันเขาซื้อกันในตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์ใช่ไหมครับแต่คริปโตเคอเรนซีมันเป็นตลาดใหม่ซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับตลาดหุ้นเลยฉะนั้นนักลงทุนที่เขาเป็นนักทุนแบบเจ้าเก่าดั้งเดิมรายใหญ่เช่นเขาเรียกว่านักทุนสถาบันเนี่ยพวกธนาคารต่างๆพวกแบงก์พวกกองทุนต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้ามาลงทุนในตลาดคริปโตต้องบอกก่อนนะครับมันก็จะมีเฉพาะองค์กรใหญ่ๆบางองค์กรที่เขามีวิสัยทัศน์นะใหญ่จริงๆอะไรเงี้ยเขาถึงจะกล้าเล่นยกตัวอย่างเช่นบริษัทMicro Strategy อย่างเงี้ยนะฮะที่เขากล้าลงทุนกับ Bitcoin แล้วก็ถือครอง Bitcoin อยู่มากที่สุดตอนนี้เท่าที่เห็นในองค์กรระดับใหญ่นะฮะมีหลายแสน Bitcoinซึ่งมูลค่าหลายล้านมากแต่ถ้า Bitcoin Spot ETF มันผ่านการอนุมัตินั่นแปลว่านักลงทุนเก่าๆที่อยู่ในตลาดหุ้นจะสามารถลงทุนในคริปโตเคอเรนซีได้ครับแต่มันจะไม่ใช่การซื้อขายคริปโตจริงๆอันนี้มันไปศึกษาเอาแล้วกันมันเหมือนการซื้อหุ้นหรือซื้ออะไรสักอย่างผมอธิบายไม่ได้ไม่เคลียร์นะแต่มันเป็นการเสมือนซื้อบิตคอยแต่ไม่ได้ซื้อบิตคอยอ่ะนะพวกนี้คือลงทุนได้นะลงทุนได้เขาก็เลยมีการคาดการณ์กันครับว่าโหถ้ามันผ่านจริงๆนะแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยหันมาสนใจบิตคอยแล้วนักลงทุนเจ้าเก่ามาซื้อบิตคอยกันได้แล้วเนี่ยโดยที่เขาแบบเขามั่นใจมากขึ้นเพราะว่ามีตลาดหุ้นมันรองรับอยู่ด้วยเนี่ยมันจะทำให้ราคาบิตคอยพุ่งครับ
สวัสดีครับฟุกสวัสดีครับเพราะว่าด้วยความที่บิตคอยน์มีจำกัดมันมีอยู่แค่21ล้านบิตคอยน์แล้วมันใช้อยู่จริงๆในตลาดตอนนี้ไม่ถึง21ล้านด้วยนะครับและยังขุดไม่หมดด้วยนะจำนวนมันน้อยแต่คนมันเยอะแล้วยิ่งเพิ่มจำนวนคนที่สนใจในบิตคอยน์มากขึ้นเท่าไหร่ราคามันก็มีโอกาสจะสูงมากๆทำไมจึงมั่นใจว่ามันจะสูงเพราะสมัยก่อน2017ราคาบิตคอยน์หลักหมื่นหลักแสนเองนะฮะก่อนหน้านั้น2009 10 11 12ประมาณนี้หลักพันเองมั้งนะแต่พอปลายปี2017มันขึ้นไปหลักแสนแล้วมันก็ไล่ๆขึ้นมาจนมาถึง2ล้านน่ะเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ล้านกว่าเห็นไหมฮะมันขึ้นมาไกลมากนะครับฉะนั้นการที่เขาวิเคราะห์กันว่าราคามันจะไปถึง1ล้านเหรียญหรือว่าประมาณ30กว่าล้านบาทต่อ1บิตคอยน์เนี่ยผมก็เชื่อว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้เลยแหละเพราะว่ามันไต่ไปเรื่อยๆนะครับตามความต้องการนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งน้องถามว่าอะไรนะโรงพยาบาลยักษ์โลกที่ว่าไงครับเทคโนโลยีมันจะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของไบโอเขาเรียกอะไรไบโอชีวภาพอ่ะไบโอเมตริกหรือเรียกอะไรวะเขาเรียกเทคโนโลยีในด้านไบโอเทคโนโลยีครับอย่างเช่นที่เขาวิจัยกันอยู่เรื่องของนาโนบอทหุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่ฉีดเข้าไปในร่างกายนะฮะเรื่องของโรคใหม่ๆอาจจะมีมาแน่นอนแต่วิทยาการด้านยารักษาโรคหรือว่าตัวยาที่ทำให้คนแก่ช้าลงมันจะเริ่มปล่อยและทยอยออกมาเรื่อยๆครับในช่วงเชื่อว่าเนี่ยจากนี้ไป 1-5 ปีจากเนี้ยเราจะเริ่มเห็นนะครับอาจจะได้เห็นก่อน2030ด้วยซ้ำเราอาจจะเจอเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งจริงๆไทยก็มีอยู่นะอย่างตัวเลดเจมฮะมณีแดงที่วิจัยอยู่และเกือบจะสำเร็จแล้วที่มันสามารถลดอายุเซลล์ของเราฮะจากอายุ70ให้กลายเป็นอายุแบบ20กว่าๆได้ลดลงแบบโอ้โห 40-50 ปีเลยนะครับก็วิทยาการมันจะดีขึ้นมันจะล้ำขึ้นคนจะแก่ช้าลงตายพูดง่ายคืออายุยืนขึ้นอ่ะตายยากขึ้นอายุยืนขึ้นนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าถึงหรือเปล่าด้วยนะมันก็เกี่ยวเรื่องของเงินเรื่องของค่าของชีพต่างๆด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่ามันมาแน่ๆแหละแล้วพอวันหนึ่งมันอาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆคือเทคโนโลยีมาแน่ๆอย่างล่าสุดเมื่อวันก่อนก็เห็นคลิปเมื่อวานเลยเห็นคลิปที่เป็นตัวหูฟัง AI นะครับก็ไอ้เจ้าหูฟังเนี้ยมันแค่ใส่แล้วก็เปิดแล้วเราคุยกับคนต่างชาติพูดภาษาอะไรมาก็ได้มันแปลภาษาไทยให้เราเลยอย่างเงี้ยมันช่วยให้เราสื่อสารกับใครก็ได้ในโลกเนี้ยนะครับแล้วเขาก็ใส่ได้เขาฟังภาษาไทยเราก็ฟังเป็นภาษาของเขาได้เหมือนกันแต่ที่แน่คือคนที่ทำอาชีพล่ามอาจจะตกงานต่อไปโรงเรียนสอนภาษาอาจจะไม่ต้องการเราอีกแล้วก็ได้เพราะว่าเรามี AI ที่ช่วยทำทุกอย่างแทนเราเลยอะแต่มนุษย์ก็อาจจะโง่ลงเหมือนกันเพราะเราไม่ได้พัฒนาศักยภาพในสมองเราเองเลย AI มันคอยตอบแทนทุกอย่างเอาจริงแค่ว่าทุกวันนี้ผมมาเรียนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับจะทำ assessment หรือทำรายงานต่างๆหรือทำการบ้านส่งเราก็เซิร์ชเราก็ใช้Open Bot เอ้ย Open AI ใช้ตัว AI Bot ถามคำถามมันตอบให้เราเลยใช้ Open AI นะครับพี่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ฉลาดมากๆสุดๆนะแต่มันพัฒนาไว AI เนี่ยแป๊บเดียวอะครับต่อไปทำเราถามอะไรมันตอบได้ทั้งนั้นแหละเราก็เอาคำตอบเรานั้นมาใช้เลยเขาจะมีการถกเถียงกันอยู่ครับว่าตอนนี้คนที่เรียนสูงๆแล้วเขาต้องทำวิจัยทำวิทยานิพนธ์ส่งเลยก็ตามเนี่ยบางครั้งคำตอบมันมาจาก AI เป็นคนตอบด้วยซ้ำเขาต้องมานั่งเช็คกันอีกทีว่านี่คำตอบนี้คุณไปเอามาจากไหนเซิร์ชมาจากไหนอะไรเงี้ยนี่แหละมันจะเริ่มกระทบเรื่องการศึกษาครับแล้วคุณคิดดูว่าเทคโนโลยีมันมาไวขนาดนี้แต่วันนี้ในบ้านเราเองในประเทศไทยเองครับโรงเรียนสอนอะไรอยู่โรงเรียนสอนเรื่องเทคโนโลยีหรือเปล่าวันนี้เรายังคงเรียนวิชาอะไรที่มันแบบเดิมๆอ่ะเดิมๆกันอยู่เลยอ่ะเรียนเรื่องเดิมๆตั้งเป้าหมายความฝันอาชีพเดิมๆท
ั้งที่จริงๆแล้วโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปมากด้วยจริงๆเด็กคนนึงสามารถตั้งเป้าว่าฉันจะทำอะไรจะเป็นอาชีพอะไรได้ตั้งแต่อนุบาลหรือซ้ำเพราะวันนี้เราเห็นแล้วเรามีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นเด็กแล้วรายได้ดีมากไปรีวิวขายของเล่นอย่างเงี้ยคุณอายุเท่าไหร่ก็ทำงานได้ยุคนี้คือยุคทองของมนุษย์เลยฮะที่จะแบบทำอะไรก็ได้ฮะไม่มีข้อจำกัดของอายุคุณจะเป็นคนอายุ 50-60 แล้วคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณเป็น TikToker เป็น YouTuber เป็นอะไรก็ตามคุณเป็นได้หมดเลยทุกคนมีสื่อในมือตัวเองแบบที่ผมมีอยู่ตอนนี้ทุกคนมีช่องทางที่คุณสามารถจะสื่อสารกับโลกนี้ได้อะไรล่ะครับคือข้อจำกัดของมนุษย์ตอนนี้น้อยลงมากคุณสามารถขายสินค้าจากบ้านคุณไปที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ยิ่งถ้าเกิดว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้หรือต่อไปคุณใช้ AI แปลภาษาที่คุณพูดเป็นซับไตเติลหรือเป็นอะไรก็ได้ใครดูคุณก็เข้าใจหมดอย่างเงี้ยเหมือนตอนนี้เราเล่น TikTok ใช่ไหมฮะบางทีคลิปเรามันก็ขึ้นซับไตเติลให้นะเป็นภาษาไทยบ้างเป็นอะไรคือมันเริ่มฉลาดแล้วอะต่อไปมันจะไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสารกันระหว่างผู้คนบนโลกนี้อืมสอนกระบี่กระบองเนี่ยแหละฮะนี่คือประเทศไทยฮะก็งงอยู่ว่ามันจะเอากลับมาสอนทำไมวะนะฮะอะไรนะน้องฟุกบอกว่ามาช้านิดนึงครับติด Resident Evil 5อืมนี่ก็เล่นเกมตลอดพี่แนะนำน้องฟุกนะถ้าเป็นไม่ได้น้องฟุกเล่นเกมแล้วเอาดีไปเลยลูกเอาให้มันแบบลุ่งไปเลยฮะไปเป็นเกมเมอร์นะฮะไปเป็นแบบไปแข่ง e-sport ก็ได้นะครับนะพูดถึง e-sport นี้ผมเคยทำสโมสรด้วยนะฮะเมื่อตอนช่วงก่อนโควิดตอนนั้นจัดแข่งเยอะมากด้วยนะแจกรางวัลหลายรอบเหมือนกันไอ้PUBGครับผมมีทีมเพื่อนผมเนี่ยเขาชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กนะผมก็เลยให้เพื่อนผมเป็นแอดมินนะฮะเพจแล้วก็คอยที่จะแบบสตรีมเกมตลอดเวลาแล้วก็จัดแข่งออนไลน์ตลอดนะฮะทุกวันนี้เพจนั้นยังอยู่เลยนะฮะแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูมันละนะครับอ๋อเล่นเสพเนื้อเรื่องแปลภาษาอังกฤษดีหลายคนเรียนภาษาอังกฤษจากเกมนะครับแต่เอาจริงถ้าเราชอบเกมมากๆนะแนะนำเลยครับพยายามแบบศึกษาหาความรู้เรื่องนี้ฮะเรื่องอาชีพที่เกี่ยวกับเกมนะครับเพราะว่ามันอนาคตอะยังไงธุรกิจเกมมันมาแน่นอนมันรุ่งแน่นอนนะครับเพราะผู้คนจะอยู่บนโลกดิจิตอลนะครับอีกหน่อย Metaverse มันก็จะเข้าถึงกันง่ายมากขึ้นแล้วนะครับ Metaverse เนี่ยถูกพูดถึงก่อนหน้าช่วงโควิดเนี่ยนิดเดียวเองนะครับตอนนั้นคนยังแบบกำลังตื่นตัวรู้สึกมันแปลกใหม่สักพักก็เริ่มนิ่งเริ่มเงียบหายใช่ไหมครับแต่เอาจริงแล้วมันไม่เคยเงียบหายไปไหนนะครับก็ยังมีการเติบโตของมันอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีคนเข้าไปพัฒนาระบบเรื่อยๆจนถึงวันนึงอะฮะวันที่ทุกคนหันมาดูเห็นอีกทีแล้วแบบอ้าวมันเสร็จแล้วทุกคนเข้าไปใช้กันแล้วอะแล้วก็คิดว่ามันใหม่มันไม่ได้ใหม่แล้วครับนั่นคือช่วงที่คนที่เขาสร้างมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเขากำลังเก็บเกี่ยวครับตักตวงผลประโยชน์ละจากคนที่เข้ามาใช้บริการต่างๆในตอนนั้นพูดง่ายคือคนที่เขาสร้างอะเขาสร้างมาแบบเงียบๆครับค่อยๆทำวันที่ผู้คนเริ่มเข้ามาวันนั้นแหละฮะคือวันที่เขาจะได้รับผลตอบแทน ที่หอมหวานมากๆที่เขารอคอยมานานขอบคุณมากเลยครับที่ส่งดอกกุหลาบมานะครับสวัสดีครับก็อยากแนะนำทุกคนนะฮะไม่จำกัดว่าเป็นอายุเท่าไหร่นะฮะอยากให้ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆนะฮะเพราะทุกวันนี้เราใช้อินเทอร์เน็ตกันทุกวันอยู่แล้วเนาะลองไปหาข้อมูลครับว่าโลกนี้มีอาชีพอะไรบ้างที่เราทำได้มีอาชีพใหม่ๆอะไรบ้างเกิดขึ้นมาในแต่ละวันผมว่าถ้าเกิดคุณหามันเรื่อยๆทุกวันนะฮะเช็คดูเรื่อยๆทุกวันคุณอาจจะเจอจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละอาชีพกูเหมือนวันนี้ที่เราเห็นมีอินฟลูเอนเซอร์อย่างอะไรนะพี่จองใช่ไหมกับคันแลนที่เป็นคนเกาหลีพูดไทยครับที่ไปทำคอนเทนต์อยู่ที่เมืองไทยอะสุดท้ายตอนนี้กลายเป็นคนดังไปเลยมีคนติดตามเยอะมากแล้วก็อยากให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เห็นไหมอย่างอุทยานแห่งชาติใช่ไหมฮะเนี่ยสุดท้ายเราทำสิ่งที่เราชอบแล้วกันวันหนึ่งคุณจะเจอจุดที่มันแบบใช่ว่ะพอดีเร็วจังหวะมันได้ว่ะแล้วอยู่ดีคุณก็อาจจะ
ปังขึ้นมาก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะนะครับอย่างผมเองผมก็พยายามทำเรื่อยๆฮะถึงแม้ว่าจะขี้เกียจก็ตามพยายามทำจนกว่าผมจะรู้สึกว่าเออเจอจุดที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยทำไปเถอะนะครับทุกวันนี้ที่ผมทำคอนเทนต์อยู่นี้มันก็เหมือนผมกำลังคำทางไปเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะมันไม่ได้แบบโอ้โหผมวางแผนมาอย่างดีจนผมรู้แล้วว่าจะเดินทางนี้เป๊ะๆอะไรไม่ใช่เลยฮะผมทำแบบเอามันน่ะเออลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับอย่างทุกวันนี้เนี่ยการไลฟ์ของผมแต่ละวันเนี่ยนี่คือผมฝืนตัวเองมาตั้งแต่แรกๆนะผมไม่เคยชอบไลฟ์นะผมแบบชอบทำคลิปแต่ไม่ชอบมานั่งไลฟ์สดเพราะรู้สึกว่าโหมันใช้เวลาเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมเพื่อนๆมันใช้เยอะมากเวลาแต่พอผมคิดจะทำผมก็ลองเอาวะตั้งใจแล้วลองดูมาเปิดเพลงดูมานั่งคุยดูอะไรอย่างเงี้ยจัดอุปกรณ์มานะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้ววะก็ทำครับพอทำมาเริ่มติดเริ่มชอบมันก็ต้องอย่างเงี้ยฉะนั้นหลายๆคนที่นั่งดูอยู่แล้วรู้สึกว่ากูอยากลองบ้างวะลองเลยครับอย่าไปคาดหวังมันต้องเพอร์เฟคไม่เพอร์เฟคหรอกเนี่ยอุปกรณ์ผมก็ค่อยๆงอกนะครับจริงๆเดี๋ยวมันจะงอกเองพอมันถึงจุดที่แบบเอ้ยลองแล้วมันแบบเฮ้ยติดตรงนี้เอ้ยมันตรงนี้ยังไม่ได้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆงอกมาทีละอย่างคุณจะเจอไอเดียที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องเพิ่มตรงนี้เฮ้ยกูต้องเพิ่มตรงนี้หรือบางทีคุณอาจจะเจอเพื่อนที่แนะนำคุณมาโดยตรงผ่านไลฟ์เพื่อได้คุณอ๋อเออนี่ทำได้นี่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยผมถึงรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนนะที่แบบเข้ามาดูเข้ามาแล้วคอมเมนต์มันทำให้ผมมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แหละผมรู้สึกว่าถ้าทำอะไรบางอย่างแบบนี้แล้วหรือมานั่งคุยกับพวกคุณแล้วมันไปจุดประกายบางคนได้แล้วทำให้เขารู้สึกว่าเออกูต้องลุกมาทำอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยแค่นี้ผมดีใจแล้วจริงๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับไอ้อย่างวันนี้ผมได้เพื่อนใหม่น้องฟุกอย่างเงี้ยเห็นไหมเข้ามาบ่อยๆนะครับจนจำได้ละน้องจักรีนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะจักรีครับชื่อเล่นชื่ออะไรอ่ะพี่จำได้แล้วว่าเราเจอกันที่ไหนแต่ว่าชื่อเล่นเราชื่ออะไรอ่ะใช่โอเล่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมโอเล่ป่ะฮะเหมือนจะใช่นะต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนแบบบางทีจำชื่อคนได้ยากเพราะว่ามีคนที่บางทีทักมาหาผมอะเรื่องงานเรื่องนั้นนี่เยอะมากนะครับจนบางทีเราจำสับสนว่าเอ๊ะคนนี้เจอที่ไหนวะอย่างตอนก่อนที่ผมจะมาออสเตรเลียผมก็ทำกลุ่มที่เกี่ยวกับเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมครับก็มีคนเข้ามา 4,000 5,000 บางวันทักมาเป็น100อย่างเงี้ยมาปรึกษาฉะนั้นบางทีมาเดินอยู่ที่แอดิเลดอย่างเงี้ยมีคนตะโกนพี่แซคสวัสดีผมก็ครับสวัสดีครับแล้วผมก็ใครวะแล้วเขาก็บอกอ๋อเนี่ยผมดูพี่ในแอปนั้นแอปนี้ดูพี่ในเว็บนี้เว็บอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ๋อโอเคนะครับแล้วคุณก็ถามชื่ออะไรครับถ้าเจอบ่อยๆก็จะจำชื่อได้ถ้าไม่บ่อยก็ลืมเหมือนกันฉะนั้นต้องขออภัยถ้าเกิดผมลืมชื่อนะครับขออภัยด้วยเห็นที่บอกแหละเป็นคนแบบปล่อยจริงๆไม่ค่อยจำอะไรในหัวโล่งๆนะฮะชิวๆไปโอ้วันนี้มีคนดูหลายคนอยู่นะฮะคุณบ่าวโพไซดอนนิ่งอยู่มายาวนานมากนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณแอปเปิลนะครับสวัสดีคุณเจเจสวัสดีคุณปอมมี่ดีใจมากเลยครับมีหลายคนมาดูนะครับอย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆกดไลค์รัวๆนะฮะตอนนี้หัวใจเพิ่งจะพันหนึ่งเองอ่ะพันเดียวเองอ่ะเออขอเยอะๆหน่อยสิกดให้มือหงิกเลยนะครับหรือจะให้เป็นแบบพวกกิฟต์ต่างๆของขวัญต่างๆก็กดมาตามความใจดีของคุณนะครับนะเติมพลังให้กันนิดนึงนะบ้านต้องเช่าข้าวต้องซื้อนะฮะเออคุณรู้ไหมฮะคุณผู้ชมบ้านหรือห้องที่ต่างประเทศอย่างออสเตรเลียเนี่ยรายจ่ายมันรายสัปดาห์นะจ่ายทุกวีคนะฮะถึงจะเราจะได้รายได้แต่ละวีคเยอะนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายก็เยอะเหมือนกัน
จ่ายทุกวีคนะที่นี่ทุกอย่างทำเป็นรายสัปดาห์ไม่ได้รายเดือนนะครับเมืองไทยเนี่ยยังแบบจ่ายรายเดือนค่าห้องรายเดือนค่าบ้านค่ารถรายเดือนที่นี่จ่ายรายสัปดาห์นะครับ ยกเว้นไอเนี่ยถ้าผ่อนสินค้าอะไรเงี้ยอันนี้รายเดือนนะครับอย่างอุปกรณ์ที่ผมเอามาใช้เนี่ยอันนี้ผมเช่ามานะฮะอันนี้คือจ่ายรายเดือนนะครับไม่ใช่แบบรายสัปดาห์ก็แต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยค่าห้องค่าอะไรอ่ะค่าทำที่เราทำงานนะค่าแรงไอ้พวกเนี้ยรายสัปดาห์บางทีจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบฟอร์ตไนท์คือทุก2สัปดาห์นะครับมันก็เลยทำให้เราแบบมีเงินเข้ามาทุก7วันมันก็ดีตรงนี้แหละนะครับมันไม่ต้องรอทั้งเดือนอยากให้เมืองไทยเป็นงี้เหมือนกันนะรายได้จ่ายเป็นรายสัปดาห์นะฮะแต่มันก็ยากนะพูดถึงตอนนี้อยู่ออสเตรเลียใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แอดิเลดครับอยู่เซาท์ออสเตรเลียครับผมตอนนี้อยู่มาปีกว่าแล้วครับรอบนี้ปีกว่าละเคยอยู่บิสเบน2เดือนเองเคยอยู่เพิร์ธ1ปีแล้วก็ที่นี่นะตอนนี้ก็ปีกับกี่เดือนเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา1ปี4เดือนพอดีเลยฮะตอนนี้คุณบ่าวโพไซดอนอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่จังหวัดไหนครับน้องฟุกอยู่จังหวัดไหนน้องฟุกแต่ละคนอยู่จังหวัดไหนกันบ้างมีคนอุบลเหรอครับอ๋ออุบลอุบลนี่ใช่ที่มีนี้ป่ะไอ้ดอกบัวที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรบึงบัวใช่ไหมฮะใช่ป่ะผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะผมเคยไปอะไรบัวแดงสักอย่างป่ะจำไม่ค่อยได้นานมากแล้วใช่อุบลไหมอะหรือเปล่าวะเหมือนจะหรืออุดร สับสนจริงๆเออถ้าไม่ใช่ขออภัยด้วยผมลืมเคยไปมาหมดแล้วครับแต่ว่าสับสนนะจำไม่ได้อุบลนี่ใกล้กับอำนาจเจริญเนาะใช่ปะเอองั้นไม่น่าใช่ไอบัวแดงถ้าบัวแดงนี่น่าจะเป็นอุดรไหมเออถ้าจำไม่ผิดเพราะมันใกล้กับหนองคายก็ข้ามไปลาวพยายามทบทวนความจำเพราะไปมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคนู้นก่อนจะมีโควิดไปย้อนไปสักเกือบ10ปีถึงไหมอ่ะไม่ถึงสิประมาณ6ปีได้มั้ง 5-6 ปี อุบลมีอะไรน่าเที่ยวบ้างครับผมจำได้ผมไปตอนนั้นมีอุบลราชธานีมีทีมฟุตบอลที่สนามใหญ่ๆตรงมหาลัยปะนี้พยายามทวงความจำตัวเองนะฮะจริงผมเป็นคนลืมง่ายมากเลยกับบางเรื่องโอเคตอนนี้1ชั่วโมง14นาทีแล้วนะผมเหลือเวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะจะต้องจริงมันเหลืออีก10กว่านาทีแหละแต่ว่าเอาสักอีกสัก5นาทีก็พอละนะไม่ต้องถึงชั่วโมงครึ่งหรอกเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าคุยไปเนียนเนื้อทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็หวังว่าหลายๆคนนะฮะจะดูย้อนหลังไปดูย้อนหลังได้ที่ Thai Town Channel นะครับในแอปสีแดงนะครับนะสาระเลยอันเนี้ยแล้วถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปให้เพื่อนได้ดูด้วยกันนะครับเออจริงๆบางทีการฟังประสบการณ์หรือว่าแนวคิดจากคนอื่นๆรอบตัวเราอะมันก็ทำให้เรา
ได้อะไรเยอะเหมือนกันนะฮะบางครั้งเราอาจจะค้นพบทางลัดบางอย่างในการใช้ชีวิตโดยที่เราไปหยิบเอามาจากประสบการณ์ของคนอื่นโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งแน่นอนฮะทุกคนต้องลองเองเจ็บเองมันแน่นอนแหละแต่บางครั้งถ้าเราฟังประสบการณ์เข้ามาแล้วรู้แล้วว่าต้องระวังเรื่องไหนมันก็ทำให้เราแบบทำให้เราย่นระยะเวลาไปได้เยอะแล้วก็เซฟตัวเองมากขึ้นด้วยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องชาวบ้านนะชอบฟังประสบการณ์ของคนที่เขาแบบผ่านอะไรมาเยอะๆคนที่เขาเคยล้มเหลวมาในชีวิตคนที่เขาเคยประสบความสำเร็จมาในชีวิตในบางเรื่องนะฮะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเหมือนตำราเล่มหนึ่งอะครับที่มันสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็หวังว่าติดเล่าไลฟ์นะคลิปนี้จะให้ประโยชน์กับคุณนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะอ่ะโอเคมันถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับยังไงขอหัวใจรัวๆได้ไหมขอรัวๆเลยได้ไหมกดที่หน้าผมเนี่ยกดเลยนะฮะที่อำเภออะไรเนี่ยโพไซอุบลมี 3,000 โบกอ๋อ 3,000 โบกเคยเห็นครับแต่ไม่เคยไปเอาจริงๆใช่ผมไม่เคยไป 3,000 โบกเหมือนประมาณว่าจะไปแล้วก็ขี้เกียจสักอย่างนี่แหละหรือไม่เคยจำได้ไม่เคยมันไม่อยู่ในเมมโมรี่ผมเลยอะว่าผมเคยไปหรือเปล่าน่าจะไม่เคยแหละ 3,000 โบกแต่เคยเห็นแบบรูปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไปเที่ยวกันมานะครับคุณบ่าวโพไซดอนเคยไปนครสวรรค์ไหมฮะเคยไปแถวภาคกลางไหมนครสวรรค์ชัยนาทพิษณุโลกอะไรเงี้ยเคยไปไหมฮะแถวนั้นก็มีของกินอร่อยอร่อยเยอะเลยอย่าพูดถึงที่เที่ยวเพราะว่าที่เที่ยวจริงไม่ค่อยมีอ่ะแต่มันก็มีแหละมีแบบถ้าโซนพิษณุโลกโซนเพชรบูรณ์โอ้ยสวยๆทั้งนั้นนะฮะที่เที่ยวขึ้นเขาค้ออะไรแบบนี้นะฮะท่านครสวรรค์ก็น้อยมากเลยอ่ะน้อยมากครสวรรค์น่าจะมีบึงบอระเพ็ดอ่ะเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแต่นี่แหละคือสิ่งที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนๆนะในติดเล่าที่ผมพูดเรื่องจังหวัดตัวเองอะซึ่งแบบเป็นสิ่งที่แบบอยากให้มันเจริญมากเลยอยากให้มันมีอะไรที่มันมากกว่านี้มากเลยเพราะว่าเวลามีคนถามว่าไปนครสวรรค์จะเที่ยวไหนโหตอบไม่ได้ไม่รู้จะบอกไปอะไรดีนะครับมันไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นแต่จริงๆมันมีของเด่นนะแต่เขาแค่ไม่ยกขึ้นมาให้มันเด่นนะเท่านั้นเองวันนี้นะฮะคงไม่มีสัมภาษณ์อะไรใครเนาะเพราะว่าขาประจำหลายคนน่าจะทำงานอยู่นะครับก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ามาดูกันนะฮะถ้ามีคำถามอะไรยังถามได้นะผมยังอยู่ในประมาณ 2-3 นาทีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่มานั่งฟังผมบ่นนะฮะเรื่องราวชีวิตของตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตามติดเล่าไลฟ์นะครับขอบคุณที่มา follow ช่องของผมด้วยนะครับผมยังไงก็มีอะไรก็ทักกันเข้ามาได้ครับอินบ็อกซ์มาก็ได้นะครับอยากให้ follow กลับหรืออะไรก็บอกกันได้นะครับเพราะว่าบางทีคนเข้ามากด follow ผมเนี่ยบางทีมันค่อนข้างมาเรื่อยๆอ่ะแล้วผมไม่รู้ใครบ้างด้วยความที่ผมพูดเรื่องการเมืองด้วยเนาะแล้วคนก็ชอบบางคนก็มาด่าคนด่าเยอะมากฮะจริงๆเลยอยากเห็นคนชอบบ้างมาเม้นชมบ้างก็ได้นะครับให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าเราคงจะต้องอยู่สู้กันไปอย่างเงี้ยอีกสักพักเลยแหละกว่าที่ประเทศไทยเราจะเจริญกว่านี้กว่าที่เราจะหลุดพ้นจากไอ้ระบอบเดิมๆที่มันชุดลังทุกๆคนอยู่นะครับก็สู้กันต่อไปนะฮะนะวันนี้เริ่มจากเรื่องของการพูดเรื่องความฝันมาจบเรื่องการเมืองได้ไงวะเนี่ย อ่ะก็ยังไงก็วันนี้ตอนนี้จะ5 ทุ่มแล้วโอ้ยนี่ผม5 ทุ่มอีกแล้วเหรอเนี่ยใช่เปล่าวะ
เออจะห้าทุ่มอีกแล้วอะแป๊บๆเร็วเหลือเกินอ่ะที่ไทยทุ่มครึ่งแล้วนะฮะยังไงก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วก็เนี่ยใกล้จะปีใหม่แล้วเดี๋ยวคงจะมีโอกาสได้มาไลฟ์กันอวยพรวันปีใหม่กันด้วยยังไม่รีบปีใหม่ตอนนี้นะวันนี้วันที่29เองนะครับเหลืออีก2วันนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะครับผมใครจะไปเดินทางไปไหนช่วงนี้จะกลับบ้านอะไรก็ตามนะครับอย่าดื่มนะครับขับกันอย่างระมัดระวังไม่ต้องรีบนะขับ100ไม่เกิน120เนี่ยพอแล้วนะครับตรวจสภาพรถให้ดีอย่าประมาทนะอยากให้ถึงบ้านกันโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงเมืองไทยเนี่ยที่เนี่ยเปลี่ยนแปลงแต่เมืองไทยเนี่ยPM 2.5 มันเยอะนะอากาศมันมีแต่ฝุ่นพิษยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับรักษาตัวเองรักษาปอดของคุณให้ดีนะครับไม่อยากให้ป่วยกันเนาะรักตัวเองให้มากๆนะครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยนะมันสามารถพาเราไปได้ทุกที่ฮะสามารถสร้างประโยชน์ได้เยอะเลยฉะนั้นรักตัวเองให้มากๆรักร่างกายของเราเนี่ยให้มากๆนะครับเพราะว่าเราต้องใช้เขาครับเพื่อไปทำตามความฝันทุกอย่างที่เราต้องการนะครับก็ทิ้งท้ายไว้กันแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่อาจจะพรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้นะครับสวัสดีครับ